เทอร์โมมิเตอร์อะไรที่ใช้วัดอุณหภูมิบ้างครับข้างในเทอร์โมมิเตอร์ใส่อะไรไว้บ้างคะเราใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของสิ่งต่างๆเช่นน้ำในบีกเกอร์นี้หรือใช้วัดอุณหภูมิของร่างกายเราแบบนี้แล้วเรามาสังเกตดีๆว่าเทอร์โมมิเตอร์ทำงานยังไงสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นก็คือแท่งแก้วยาวๆแท่งนี้ค่ะแล้วก็มีขีดตัวเลขสีดำบอกอุณหภูมิด้วยส่วนด้านในแท่งแก้วนี้ก็จะมีท่อเล็กๆอยู่และตรงกระป๋อเล็กๆนี้ก็จะมีของเหลวที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเมื่อเรานำเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของเหลวในกระป๋อนี้ก็จะพุ่งขึ้นมาทำให้เราอ่านค่าและรู้อุณหภูมิของสิ่งนี้ได้ค่ะอุณหภูมิในแก้วนี้ประมาณ 57-58 องศาเซลเซียสค่ะแล้วของเหลวข้างในมันคืออะไรทำไมมันถึงพุ่งขึ้นมาได้แล้วมันวัดค่าอุณหภูมิได้ยังไงนะเราก็มาเริ่มจากเทน้ำเปล่าลงไปในขวดนะคะ1/8ของขวดค่ะรับบิ้งแอลกอฮอล์ลงไปในปริมาณที่เท่ากับน้ำเปล่าใส่สีผสมอาหารลงไปแล้วคนให้เข้ากันเข้าไปในขวดระวังอย่าให้หลอดโดนก้นขวดจากนั้นใช้ดินน้ำมันอุดปากขวดเอาไว้แล้วเราก็นำขวดเนี่ยไปจุ่มลงในน้ำอุ่นนะคะแล้วสังเกตที่หลอดดีๆล่ะน้ำเย็นกันร้อนมากขึ้นน้ำสีแดงในหลอดก็จะพุ่งสูงขึ้นมาอีกเหมือนกับเทอร์โมมิเตอร์เลยใช่แล้วแหละขวดนี้แหละที่เราเอามาทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายกันค่ะเทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับวัดอุณหภูมิที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยแดเนียลกาเบรียลฟาเรนไฮน์นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันซึ่งของเหลวที่ใช้บรรจุในเทอร์โมมิเตอร์ก็คือปาหลอดหรือแอลกอฮอล์ที่ผสมกับสีแดงเพราะสารทั้งสองชนิดนี้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเมื่อได้รับความร้อนก็จะขยายตัวและจะหดตัวเมื่อคลายความร้อนแล้วทั้งสองอย่างก็จะไม่ก่อตัวหรือติดค้างอยู่กับผิวของหลอดแก้วเหมือนกับน้ำเลยครับ
และแดเนียลกาเบรียลฟาเรนไฮน์ยังได้เกียรติให้นำนามสกุลของเขาไปตั้งเป็นชื่อหน่วยวัดองศาที่เรารู้จักกันดีว่าองศาฟาเรนไฮน์นั่นเองครับร้อนหรือเย็นมาแค่ไหนวัดกันวัดกันวัดกันลองวัดกันไหม